นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเอาละครับอย่างที่บอกกันบอกว่าพี่นวัดเวลาที่เขาจะทำอะไรเขาทำสุดรายการเขาทำสุดคือแบบเทปหนึ่งบางทีไม่รู้จะได้กำไรเท่ากับที่เสียไปหรือเปล่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแม้กระทั่งเขาทำนางงามบอกแล้วไงว่าเขาต้องการให้เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแม้กระทั่งเขาบอกเฮ้ยจะต่อยอดเกี่ยวกับนางงามเขาก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ไปทดลองกับนางงามในการเข้าประกวดเฮ้ยในการทำให้เขาดูดีขึ้นทำให้เขามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้ว่าวันๆนึงก็ไม่รู้สงสัยตัวเองนะมดดำเราเป็นคนที่อะไรรู้ไหมอยู่ๆมันก็คิดตลอดทั้งวันน่ะบางทีเหมือนจะเป็นบ้าเปล่าวะยังคิดอยู่ว่าคิดอะไรกันนักกันหนาคิดไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้โอเคทำนางงามปั๊บเรามีความรู้สึกว่าอ่ะนางงามมันเป็นอีเวนต์แค่ปีละครั้งอินเตอร์ก็ปีละครั้งขายลิขสิทธิ์ก็ปีละรอบสปอนเซอร์ก็ขายแค่ปีละรอบทำยังไงล่ะให้เราเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลให้ได้อันนี้คิดจริงๆนี่พูดตรงๆสารภาพท่านผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะฉันจะขายของถ้าเรามีโอกาสในการสร้างแบรนด์แบรนด์เราอ่ะจะต้องเป็นแบรนด์ที่เป็นสินค้าให้ได้เพราะฉะนั้นมิสแกรนด์ก็เลยมีชื่อแบรนด์ขึ้นมาว่านางงามสาเหตุที่ไม่ใช่คำว่ามิสแกรนด์เพราะเนื่องจากว่าไม่อยากให้เกิดสมมติว่าผลิตภัณฑ์ในอนาคตเกิดจะเป็นที่ขายแล้วมันต้องหยุดอ้าวเดี๋ยวจะแบรนด์เสียเราก็เลยใช้คำว่ามิสแกรนด์ไม่เอาเก็บไว้เป็นบริษัทจัดจำหน่ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดจำหน่ายภายใต้เนมชื่อว่านางงามแล้วก็ใช้มงกุฎของมิสแกรนด์ได้นั่นแหละเรามาใช้เป็นโลโก้แบรนด์ใช่แล้วทำเชื่อไหมมดดำตอนต้นคิดว่าจะทำนิดเดียวตอนนี้มีสินค้าทั้งหมด5ตัวที่ขายดีหมดมดดำจำได้ว่ามีเซรั่มรักแร้เนี่ยฉลอง4ล้านซองขายมา2ปีเศษทุกวันนี้ยังขายดีมากซึ่งคุณเอาไปใช้จริงๆกับนางงามอ๋อแน่นอน 100% ครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราจะไม่ใช้เลยและสินค้าของเราไม่ใช่เน้นให้คนขายเน้นให้คนใช้นะหลังๆเราไม่ประกาศรับคนขายของเลยนะเพราะเราเน้น end userคู่แข่งของเราก็คือตลาดออนไลน์ใหญ่ๆที่เขากำลังขายของหึ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมุมทันที อย่างที่สองเฟสเซรั่มนางงามตัวนี้ก็ขายดีซึ่งเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเขาเอาไปเทสติโมเนียลเนี่ยกับผู้ที่เข้าประกวดแรกๆมาทุกคนไม่ได้จะสวยกันหมดทุกคนอย่างที่สามตอนนี้ที่กำลังมาแรงมากขออนุญาตพูดถึงแบรนด์ของตัวเองก่อนก็คือเน็กเซรั่มเซรั่มทาเฉพาะคอใครมีเหนียงใครมีเส้นใครมีริ้วรอยสามารถช่วยได้เยอะมากคุณเชื่อไหมฮะว่าการที่เขาจะทำ3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหน้าเป็นรักแร้ยังไม่หมดนะมีอะไรอีกน้ำพริกปลาสลิดนางงามเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีล่าสุดคือปลาเกล็ดขาวต้มยำแห้งนางงามขายดีมากมีอาหารด้วยมีอาหารตอนนี้มีอาหารก็บอกแล้วอยากจะไปขายอาหารด้วยอยากจะเกิดมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่คุณไปจัดประกวดป่ะใช่ถูกต้องและอย่างนึงคือเราคิดว่าอะไรอ่ะที่จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมและโดยเฉพาะช่วงนี้เอาง่ายๆนะครับผมว่าตอนนี้หลายๆคนที่บ้านเนี่ยกลุ่มคนมีอยู่2กลุ่มที่อยากใช้สินค้ากลุ่มแรกใช้ยี่ห้ออื่นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วหาซื้อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะ1คือหาซื้อไม่ได้เพราะตอนนี้ห้างปิดดิวตี้ฟรีปิดต่างประเทศไปไม่ได้นะฮะ2ก็คือมันแพงเกินไปช่วงนี้ต้องประหยัดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอของเราเนี่ยณวันนี้เราอยากนำเสนอตัวนี้เฟสเซรั่มนางงามเป็นตัวขายดีของเรามากไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะฮะสารสกัดเนี่ยใช้ตามนิสัยสันดานของเราขออนุญาตเข้าอย่างนี้ก่อนสารสกัดพี่ได้มาจากการเดินทางในแต่ละประเทศใช่อย่างแรกเลยคุณมดดำคุณรู้จักดีเปปไทด์8มาจากสเปนต้องบอกท่านผู้ชมนะทำไมต้องมาจากสเปนตอนนี้เอาเข้ามาเพิ่มไม่ได้จนกว่าโควิดจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมีจำนวนจำกัดนะแต่เราไม่ใช่ลดปริมาณนะลดไม่ได้นะเพราะว่าเราจดทะเบียนไว้กับสาธารณสุขนะไอ้เจ้าเปปไทด์8ก็คือเป็นตัวลิฟติ้งเพราะฉะนั้นเราจดกับสาธารณสุขได้เป็นลิฟติ้งแอนด์ไวท์เทนนิ่งหน้ากล่องเลยเราไม่ใช่เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมนะเราเป็นเซรั่มลิฟติ้งแอนด์ไวท์เทนนิ่งเน้นลิฟติ้งเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีริ้วรอยติงกงติงกายเยอะๆตัวนี้มันจะช่วยลิฟทำให้หน้ามันจางขึ้นเส้นต่างๆมันจะจางไปได้บ้างอันนี้คือจากสเปนและอย่างที่2มาจากแบรนด์ที่ผมเคยใช้หลอดละ 20,000 กว่าบาทมาก่อนนั่นก็คือวิตามิน B3 จากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นทำไมต้องจากสวิสพี่สวิสได้เคลมว่าเป็น B3 ที่ดีที่สุดและอยู่ในแบรนด์ดังๆเยอะมากที่สุดและเป็นตัวที่ทำให้สว่างกระจ่างเนียนใสใครๆก็พูดได้คำนี้แต่ถ้าเจอ B3 สวิตเซอร์แลนด์ไปคุณจะต้องอึ้งสว่างเป็นออร่าเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวอื่นอีกยังมีตัวอื่นมีอโรเวล่าจากเม็กซิโกมีวิตามินซีที่ทนความร้อนที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นถูกต้องจำได้แล้วก็มีสารสกัดจากดอกคัตตอนนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสป้องกันค่า PM 2.5 รวมถึงแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดีและยังมีฟิล์มอีกตัวนึงที่มาจากเยอรมันเป็นตัวปกป้องที่เขาเรียกว่าหน้าฉ่ำวาวเป็นตัวที่แอร์โฮสเตสบนเครื่องนิยมใช้กัน
รวมกันแบบนี้นะครับราคาหลอดละ450บาทเราไม่ได้เอากำไรเยอะมดดำคิด450บาทได้เรากำไรแค่สมมติเรากำไรแค่50บาทบอกท่านผู้ชมตรงๆ50บาทล้านหลอดได้เท่าไหร่50ล้านเออถูกต้องก็ขายประมาณ2ล้านหลอดเองโอ้โหนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสั่งซื้อทันที5หลอดในราคาเฉพาะเฟสเซรั่มเนี่ย 2,250 บาทแต่วันนี้ฉลองนะเซรั่มรักแร้นางงามครบ4ล้านซองกำลังจะขึ้นสู่5ล้านซองเราจะให้เซรั่มรักแร้นางงามฟรีอย่างนี้2กล่อง1กล่องมี10ซองเท่ากับมี20ซอง1ซองขายปลีก59บาทเท่ากับได้ของแถมฟรี 1,180 บาทไม่คิดตังค์ให้จริงๆและให้เป็นกรณีสุดท้ายแล้วเขาเขียนมาบอกเขาอยากจะแถมแค่กล่องเดียวเราเป็นคนบอกให้แถม2กล่องเลย2กล่อง 1,180 คุณเอาไปแจกใครก็ได้1ซองใช้ได้1เดือนต่อ1คนหรือคุณขายใครก็ได้1ซอง59บาทเป็นการเพิ่มมูลนะครับเป็นการได้เงินสด 1,180 บาทใส่กระเป๋าคุณจ่ายเป็นแค่ 1,990 บาทคุณได้เฟสเซรั่มกี่หลอด5หลอด1หลอดใช้ได้ประมาณ1เดือนเวลาใช้ใช่ครับเวลาใช้ใช้ที่ระดับเดียวพอแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ถ้าหน้าใหญ่ก็อาจจะใช้เยอะๆทาทั่วๆนะครับบริเวณใบหน้าจากล่างขึ้นสู่บนนะครับที่เหลือก็ทาบริเวณรอบดวงตาได้ถ้าใครไอครีมหมดนะครับทาเช้าทาเย็นเย็นๆทาเสร็จแล้วนอนเลยถ้าเช้าๆทาแล้วทากันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้แค่นี้ก็สมบูรณ์แบบย้ำอีกทีนะครับโทรมาที่020300033นะครับ020300033หรือ LINE แอดมาได้TSM99 นะครับ @TSM99 มีแอดนำหน้านะครับรีบโทรมาด่วนเพราะว่าโอกาสที่จะแถมเซรั่มรักแร้นางงาม2กล่องเนี้ยจริงๆนะเอาจริงๆตอนนี้มันเหมือนจะขาดทุนน่ะเพราะต้นทุนอีนี่ก็กล่องนึงตั้งหลายร้อยบาทแต่ไม่เป็นไรเพราะเนื่องจากเราได้กำไรมาเยอะแล้ว อันนี้พูดตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและสตรีข้ามเพศแต่คนที่จะเหมาะมากๆและเห็นผลเร็วกว่าคนอื่นคือคนตั้งแต่35ขึ้นไปเพราะว่าหน้าพังยิ่งพังเท่าไหร่นะฮะยิ่งเป็นแม่คงแม่ค้าที่หน้าเย็นๆใช้เลยครับหรือคุณผู้หญิงที่อยู่กับบ้านแล้วเบื่อๆลองใช้ดูแบรนด์ที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อไปได้ลองดูอีกครั้งนึงฮะย้ำนะครับ1หลอดใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับทั้งหมด5หลอดวันนี้ 2,250 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทและยังมีเซรั่มรักแร้นางงามให้อีก2กล่องฟรีไม่เสียเงินนะครับ020300033หรือ LINE @นะครับ @TSM99 นะครับLINE @TSM99 มีแอดนำหน้า5นาทีจากการออกอากาศหลังจากจบรายการเท่านั้นพอและที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่เห็นของยังไม่ต้องจ่ายเห็นแล้วค่อยจ่ายก็ได้ต้องซื้อต้องโทรตอนนี้นะต้องตุนเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวตัวลิฟติ้งก็ไม่มีนะคลินิกก็ไม่เปิดด้วยถูกโบท็อกก็ฉีดไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเขาเอานำเข้ามาจากการเดินทางตั้งใจทำตั้งใจทำ24ปีในวงการไม่ทำให้เสียชื่อครับโอเคมั่นใจขอบคุณพี่นวัดขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆเห็นไหมฮะเขาคือซูเปอร์คอนเทนต์อยากจะทำอะไรเป็นตัวพ่อที่เราทำให้เห็นว่าเฮ้ยลองทำไปให้สุดเวลาทำอะไรทำให้สุดแล้วประสบความสำเร็จขอบคุณพี่นวัดอิสระไกรศรีฮะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมฮะหลังจบไทยรัฐนิวโชว์เรากลับมาเจอกันอย่างนี้ทุกคืนจันทร์ถึงพฤหัสนะฮะเปิดไทยรัฐทีวีกดเลข32คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ